ก็อยากจะบอกเขาว่าจริงๆคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณไปรักษาหมอที่ลาดพร้าวจริงหรือเปล่านะผมมีหลักฐานว่าคุณไปรักษาหมอที่ลาดพร้าวกับหมอชื่อดังนะครับในเรื่องของการฉีดแฟตสลายไขมันดูหน่อยสิขอดูหน่อยคือมาเลยคืออยากดูด้วยเป็นห่วงเขามากกว่านะครับมันหลายครั้งแล้วที่พี่มีหลักฐานแต่มันสุดท้ายมันไม่มีซัดกันคนละหมัดกับกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษเบนซ์พรชิตาและสามีมิกบรมวุฒิในข้อหาโฆษณาอาหารเสริมโอ้อวดเกินจริงอ้างกินแล้วน้ำหนักลด15กิโลกรัมภายใน2เดือนพร้อมบอกมีหลักฐานเด็ดตอนไปฉีดสลายไขมันที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวได้มีการซื้อผลิตภัณฑ์นะครับของดารานะครับสองคนสองสามีภรรยานะครับนะที่มีชื่อว่าคุณเบนซ์พรชิตากับคุณมิกนะครับนะที่มีได้มีการขายอาหารเสริมนะครับยี่ห้อนะครับอิชานะครับนะแล้วเราพบว่ามีการโฆษณาโอ้อวดเกินความจริงนะครับว่าถ้าหากกินอาหารเสริมชนิดนี้นะครับภายใน2เดือนเนี่ยสามารถลดน้ำหนักลงได้15กิโลกรัมจึงมาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีอาญานะครับกับคุณเบนซ์พรชิตากับพวกทั้งหมดนะครับมันไม่มีตัวไหนบอกเลยว่าจะสามารถลดน้ำหนักได้นะครับผมนอนไม่หลับกินแล้วนอนไม่หลับนะกินเช้าวันละเม็ดเนี่ยนะนอนไม่หลับนะครับจึงมั่นใจว่ามันน่าจะมีอะไรที่ไม่น่าจะเป็นอาหารเสริมที่ปกติเหมือนทั่วไปนะครับอันนี้เป็นข้อที่เราต้องให้ทางบกบ.ส่งให้กรมวิทย์ตรวจก่อนถ้าเราตรวจปั๊บเราก็จะรู้ว่ามีการแยกสารพวกนี้แล้วมันจะมีผลทำให้สามารถลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่นะครับซึ่งถ้าตรวจเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันไม่สามารถลดน้ำหนักได้จริงตามที่โฆษณาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเข้าข่ายช่อโกงประชาชนนะครับก็เรากินไปหลายวันแล้วนะเรารู้ว่ามันกินแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันจะทำให้เราหิวน้ำมากโทษจำคุก3ปีแล้วก็มาตรา41เนี่ยโทษปรับ 5,000 นะครับโฆษณาโอ้อวดเนี่ยนะพวกนี้เวลาที่เขาขายได้เยอะๆเนี่ยเขาก็รวยเป็น 4-500 ล้านเนาะนะแต่ว่าประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อโดยที่ว่าซื้ออาหารเสริมไปแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถลดได้จริงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีสารต้องห้ามเนี่ยมันจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะครับอันเนี้ยก็อยากจะบอกเขาว่าจริงๆคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณไปรักษาหมอที่ลาดพร้าวจริงหรือเปล่านะผมมีหลักฐานว่าคุณไปรักษาหมอที่ลาดพร้าวกับหมอชื่อดังนะครับในเรื่องของการฉีดแฟตสลายไขมันนะครับนะที่เขาลดน้ำหนักได้จริงที่เขาลดน้ำหนักได้จริงอ่ะเกิดจากการฉีดแฟตสลายไขมันไม่ได้เกิดจากว่ากินอาหารเสริมชนิดนี้แล้วลดน้ำหนักได้2เดือน15กิโลเรามีหลักฐานนะครับเรามีชื่อหมอเรามีชื่อสถานที่คุณไปรักษาแล้วกันนะครับอันเนี้ยนะถ้าคุณบอกว่าไม่จริงคุณมาดูกับผมก็ได้นะมาท้าพิสูจน์กันเลยนะครับเรายินดีเอาภาพมาให้ดูด้วยว่าคุณหมอท่านเนี่ยได้มีการโฆษณาผ่านอินสตาแกรมด้วยนะครับนะเดี๋ยวคุณสองสามีปัญญาเนี่ยไปรักษาเขาในการฉีดแฟตสลายไขมันที่ลาดพร้าวนี่เองและโชคดีที่พี่เบนซ์พี่มิกออกงานอีเวนต์วันนี้พอดีทั้งคู่เลยได้ชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งพี่มิกก็ซัดแรงจนพี่เบนซ์ต้องคอยตบบ่าให้ใจเย็นลงเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมากยืนยันว่าลดจริงคงไม่เอาชื่อเสียงในวงการบันเทิง20กว่าปีมาทำให้ด่างพร้อยแน่นอนอยู่ดีๆก็มีเรื่องกันอะไรขึ้นไงคือจริงๆเนี่ยคือมีคนส่งมาให้มิกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นข่าวนะมิกก็แบบจริงเหรอเขาคงไม่ทำกับเราอย่างนั้นหรอกมั้งอ่ะเสร็จพอถึงตอนเช้ามาก็อ่ะทีนี้ทุกคนก็โทรมาตลอดเลยแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่เราคิดคือโอ้โหเอ้ยเป็นข่าวจริงๆด้วยนั่นแหละครับคือที่มาที่ไปคือพอดีว่ามีทนายท่านหนึ่งไปแจ้งความเราสองคนว่าเราโฆษณาไม่ใช่ทนายปรึกษาครับผมที่ปรึกษากันมาอ๋อนี่เข้าใจมาเสมอน่ะครับขอโทษก็ใจเย็นก็ใจเย็นมีท่านหนึ่งเข้ามามีท่านหนึ่งไปแจ้งความเราว่าเราได้เหมือนโฆษณาเกินความเป็นจริงนะครับแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานจนสุดท้ายเข้าไปฟ้องเรียบร้อยมั้งไปแจ้งความเรียบร้อยใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับผมก็รอตำรวจโทรมาทั้งวันก็ไม่มีนะก็เลยมันเป็นเรื่องน่าตกใจมากกว่าแต่สิ่งนึงก่อนที่จะอธิบายทุกอย่างเลยมิกกับเบนขอขอบคุณทุกคนดีกว่านะตอนนี้ท
ที่ทุกคนโทรมาไลน์มาและหลายๆคนไลน์มาโดยการบอกว่าน้องๆคงหุ้นพี่ขอส่งกำลังใจให้ อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอะไรที่นะเราอ่านทุกอันแต่เดี๋ยวจะไล่ขอบคุณทุกคนเพราะว่าคือโดยส่วนตัวเบนน่ะเป็นคนไม่ค่อยไม่ชอบทะเลาะ กับใครเลยคือถ้าเกิดรู้จักกันเนาะก็จะรู้ว่าเราแบบเป็นคนไม่ชอบทะเลาะ กับใครแล้วก็ถ้าคือทุกอย่างที่พูดเนี่ยไม่ว่าจะแบบถ้าออกจากปากตัวเบนเองนะคะทุกครั้งที่เบนไลฟ์หรือว่าทุกครั้งที่เบนพูดเนี่ยจริงเสมอเพราะว่าไม่ว่าเบนจะไลฟ์กี่รอบอ่ะมันพูดเรื่องเดิมหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้ทำจริงๆเนาะค่ะเดี๋ยวเวลาเป็นพูดมันก็จะบอกว่าตัวเป็นเองนะเป็นกินอย่างนี้เป็นกินเวลานี้อะไรเป็นก็กินอาหารเหลือแค่2มื้อนะแต่ถ้าคนอื่นที่กินไม่เหมือนเบนน่ะอันนี้เป็นไม่รู้แหละอันนี้อาจจะต้องไปปรับกันดูว่ามันควรจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่ารถจริงมั้ยอ่ะเป็นรถจริงนะแต่ว่าเป็นรถน่ะ2เดือน10โลไม่ใช่2เดือน15โลค่ะแล้วพูดตลอดเลยว่า2เดือน10โลแต่ว่าตอนนี้ลงไปแล้ว13แปลว่าหลังจากนั้นน่ะหลังจาก2เดือนน่ะยังลงได้อีกแค่นั้นเองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเบนก็ไม่รู้ว่ามันมายังไงเหมือนกันแต่ว่าเวลาเราพูดนะคะจะพูดเสมอว่าเรากินจริงนะเราทำมาหลายวิธีแล้วอย่างเช่นแบบไปหาหมอก็แล้วยาก็กินแล้วฉีดแฟตก็ฉีดแล้วไปดูดไขมันก็ทำมาแล้วคือทำมาทุกอย่างแล้วสุดท้ายมันก็กลับมาอ้วนอยู่ดีถ้าเรากินเหมือนเดิมแต่ว่าเรามาลงจริงเพราะว่าเรากินอิจฉาเนี่ยออกมาคืออันนี้เรากินจริงแล้วเราก็จะมาบอกทุกคนว่าอันนี้เราไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะแต่มันก็ได้ผลอย่างที่เราได้ผลมิขอเล่าได้ไหมได้คือเริ่มต้นเลยเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นว่าหุ่นเราสองคนบึบบับกันแบบว่านั้นคู่เราเป็นคู่ที่ชอบกินอยู่แล้วทุกคนก็รู้ทีนี้พอมีเจ้าของของบริษัทอิจฉาติดต่อเบนซ์เข้ามาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วบอกว่าพี่เบนซ์ครับผมขอเวลา2เดือนพี่ขอร้องช่วยกินแต่ของผมได้ไหมอย่าไปรีดอย่าไปลูดอย่าไปดูดอย่าไปอะไรทั้งสิ้นเพราะเบนซ์บอกขอเคยทำมาหมดแล้วหลายปีแล้วมันไม่เคยได้ผลมันก็ขึ้นอยู่ดีลองดูเขาบอกถ้าเกิดที่ทำสำเร็จเดี๋ยวเรามาคุยกันพี่จะเอากี่กิโลเขาถามด้วยนะเบนซ์ไม่คนตอบเองว่ารอดูนะเดี๋ยวถ้าได้สัก10จะมาคุยกันตอนแรกอ่ะคิดว่าเบนซ์ไม่น่าลงเขาจะขอแค่8เขาเองก็พูดไปว่า5 6 7 8โลพอไหมเบนซ์ไม่คนเสนอเองนะบอกว่า10เลยถ้าเขาก็บอกเอ้าถ้าพี่เบนซ์ลงได้10นะงั้นเดี๋ยวเรามาเซ็นสัญญาหรืออะไรกันพอเวลามันผ่านไปสักเดือนกว่าๆเราก็จะเริ่มไอ้นี่มันไม่ทำอะไรเลยเว้ยเฮ้ยมันก็อยู่กับบ้านแต่แค่เริ่มเลือกกินมากขึ้นเปลี่ยนเวลากินนิดหน่อยเราก็เอ๊ะให้คนในบ้านยกลูกวิ่งมาก็ยังไม่ให้เราสอนนะว่าใช้ยังไงสักแป๊บยกจักรยานมาในบ้านกุญแจมันไม่เคยมันยังไม่มาแปะที่แม่เหล็กดังนั้นมันใช้งานไม่ได้เราก็ดูไอ้นี่ไม่เคยใช้แน่นอนเพราะเราอยู่ในบ้านเดียวกันไม่เคยใช้จนสุดท้ายนี่แบบเบนซ์อีกไม่กี่เหลือ2อาทิตย์มั้งอีก2อาทิตย์หนูต้องไปชั่งน้ําหนักแล้วนะเดี๋ยวมันไม่ถึงปรากฏ2 3วันหลังจากที่มิกู้วันนั้นน่ะเค้าชั่งน้ําหนักเค้าได้10กิโลจริงๆและเราอยู่ในเหตุการณ์เราเห็นอยู่แล้วว่าเขาไม่เคยได้ออกกําลังกายทีนี้นั่นแหละก็คือเป็นที่มาที่ไปว่าก็เลยได้เซ็นสัญญาทํากับอิช่าพอผ่านไปอีกสักแป๊บนึงด้วยเราที่เราก็เริ่มไม่มีเวลาออกกําลังกายเราก็ไอ้ยาอยู่ไหนวะเริ่มมานะเปิดลิ้นชักอ้าวอันนี้นี่หว่าที่เค้ากินก็เริ่มกินบ้างเค้ากินไปกินมา 2-3 เดือนอ้าวทําไมมันลงฮะโดยที่เราไม่ต้องออกกําลังกายแค่นั้นเลยแต่มันต้องควบคุมการกินอาหารได้ใช่มั้ยคือต้องค่ะทุกนี่คือเหตุผลที่ทําไมเราถึง1คือทําไมเราถึงมานั่งพูดเราสนุกกับการไลฟ์ทุกวันนี้เพราะเราดีใจที่คนเห็นผลแต่จริงๆคือเราอยากช่วยคนที่ยังไม่เห็นผลมากกว่าคือลองเปลี่ยนเวลากินยามั้ยครับถ้าเกิดกินแต่เช้าแต่มื้อกลางคืนกินเยอะลองเลื่อนมาก่อนมื้อเที่ยงมั้ยครับคือเราช่วยทุกคนเพราะเราอยากให้ทุกคนได้เห็นผลเพราะเราเข้าใจว่าเดินไปไหนแล้วคนด่าว่าไอ้อ้วนเนี่ยมันเสียเซลมาหลายปีพอละจนตอนนี้แบบพอคนเริ่มทักเอ้ยกินตามป่ะเนี่ยทําไมผอมลงมีแค่เนี้ยเราก็ดีใจแล้วตัวผลิตภัณฑ์นี่คือเราเซ็นเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่เจ้าของเราเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่บอสแต่กับข้อกล่าวหาที่หาว่าเราโฆษณาเกินจริงนี่มันแปลกใจอะไรยังไงมันก็เบนก็ตอบยากนะคืออย่างงี้ตัวเบนเองอ่ะเบนทําแล้วเบนเห็นผลจริงแล้วเวลาเบนพูดเป็นผู้เสมอว่าอันนี้เบนกินแบบนี้นะแล้วตัวเบนสมมุติเวลาเบนพูดมันจะพูดตลอดเลยเบนกินตั้งแต่เช้าแล้วก็กินข้าวมื้อแรกเลยก็คือประมาณ 10:30 นถึง 11:00 นอีกมื้อนึงคือตอนก่อนไปรับลูกก็คือช่วงไปรับลูกอ่ะ 4:00 น 5:00 นไม่เกิน 18:00 น
แต่ตอนเย็นเบนไม่ได้กินข้าวเบนพูดอย่างนี้ตลอดเพราะว่าเบนน่ะปรับเวลาการกินด้วยแล้วพูดตลอดว่าถ้ากินเหมือนเบนน่ะก็อาจจะลงนะแต่ถ้าคุณยังคงกินเหมือนเดิมหมายความว่ากินตอน 5:00 นแล้วนอนเลยหรือแบบยังกินปริมาณเยอะเท่าเดิมอ่ะมันก็ลงยากแล้วบางทีเบนก็ยังบอกว่าถ้าคิดว่าจะกินเหมือนเดิมแล้วมากินยาไม่ใช่ยาวิเศษนะคะพูดตลอดว่าอันนี้ไม่ใช่ยาวิเศษนะคะคุณค่ะคุณต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยมันเป็นแค่หนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เราอ่ะสามารถลงได้แต่ไม่เคยพูดเลยว่ากินแล้วลงแน่นอนแต่ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก่อนที่จะรับตอนนั้นคุณเราก็เช็คว่ามีออยมีใบจดแจ้งแน่นอนแน่นอนทุกอย่างเพราะเขาไม่ได้พึ่งทำยี่ห้อนี้ครั้งแรกจริงๆอิชามีมาก่อนตั้งนานแล้วนะไม่ได้พึ่งมันมีที่หนูครั้งแรกนะนี่เป็นเวอร์ชันที่ถูกปรับปรุงแล้วมาดังเพราะว่าช่วงที่แล้วเขาบอกว่าเขามีหลักฐานว่าแบบเออไปทำสถานีครับให้ดูไขมันเลยดูหน่อยสิขอดูหน่อยหลักฐานที่เราแบบมาเลยคืออยากดูด้วยเป็นห่วงเขามากกว่านะครับพี่ผมไม่อยากพูดประโยชน์ที่ขอพูดนิดเดียวคือหลักฐานพี่เยอะทุกเรื่องเลยเอามาคุยกันดีคุยดีๆก็ได้อย่าไปแบบนี้เลยเพราะมันหลายครั้งแล้วที่พี่มีหลักฐานแต่มันสุดท้ายมันไม่มีแต่ว่าคุยกันได้ถ้ามีจริงๆเอามาให้ดูเลยจริงๆอ่ะเป็นหลักฐานหน่อยไม่ต่อให้มีหลักฐานอะไรเราก็ชี้แจงได้หมดไม่เพราะว่าตัวเบนเองอะค่ะเบนเริ่มกินอิชาเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนตุลาปีที่แล้วเนาะปลายเดือนตุลาปี2023แล้วก็มาเปิดตัวเนี่ยก็คือเดือนมกราคมเนาะช่วงมกราก็คือประมาณ2เดือนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ออกอากาศไปถ้าเกิดมีจริงๆอ่ะก็คงจะต้องเป็นช่วงแบบตุลาถึงตั้งแต่จนถึงตอนเนี้ยเนาะตั้งแต่ตุลาจนถึงตอนเนี้ยถ้าเกิดว่ามีคลินิกไหนนะที่เห็นเราหรือว่ามีหลักฐานว่าเราไปใช้บริการในการดูดจริงๆหรือว่าไปฉีดสลายไขมันหรือว่าไปรับยาสำหรับการลดน้ำหนักที่คลินิกไหนบอกด้วยนะอยากเห็นด้วยก็มาดูด้วยนะไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเราไปตอนไหนฝากมาบอกด้วยบางทีมันโดนดิสอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีการแบบฟ้องกลับหรือว่าแจ้งความฟ้องตัวเองกลับคือตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงเราก็เลยพยายามคิดในแง่ดีว่าอ๋อเขากำลังมีคู่แข่งไปให้เขาทำแบบนี้เพื่อ discredit ละทางบริษัทอิชาหรือเปล่าคือแล้วแต่เลยอันนี้เราต้องเก็บหลักฐานสู้ไหมพี่ผมไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานอะไรสู้เลยเพราะว่าเราคือเราพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเราคือหนึ่งคือเราไม่อยากทะเลาะกับใครจะฟ้องหรือเปล่าทนายโทรมาเยอะมากวันนี้ว่าฟ้องเลยไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอมานั่งคุยปรึกษากันก่อนดีกว่าไหมเพราะเราสองคนเอาพี่พูดตามตรงตั้งแต่พี่ทุกคนรู้จักผมและเบนซ์มา20กว่าปีเนี่ยเราไม่เคยมีข่าวเสียเลยนะเราเจอพี่น้องๆเราไหว้ทุกคนนะผมยังแอบสิ่งเดียวที่ผมโกรธเขาคือคุณมาทำให้ผมเสียชื่อทำไมอันนี้ผมโกรธเรื่องเดียวนะไอ้เรื่องอื่นอ่ะผมสามารถอธิบายได้หมดแต่ประเด็นคือถ้าคุณเจ๋งจริงคุณลองโทรถามเราตั้งแต่แรกสิคุยกันดีๆก็ได้หรือต่อจากนี้ไปคุณจะรับทุกเรื่องของโลกนี้เลยไหมสมมติยาสีฟันบอกว่าแปรงฟันแล้วฟันขาวใจเย็นอยู่แปรงฟันแล้วฟันขาวถ้าฟันไม่ขาวจริงคุณพร้อมรับเรื่องของทุกยี่ห้อไหมมันคือแบบเรารู้เบื้องหลังแต่เราไม่อยากพูดคือโอเคมันอาจจะด้วยทางธุรกิจที่มีคู่แข่งหรืออะไรอย่างนี้แต่แบบอย่าทำกับเราเลยเพราะเราไม่เคยทำใครและเหตุผลที่เรามานั่งพูดถึงอิชาในทุกๆวันนี้เพราะเราลองมาหลายวิธีกันแล้วมันก็โยโย่กลับมาแต่สุดท้ายอันนี้มันลงจริงเราเลยอยากจะบอกต่อกับทุกคนว่าลองไหมแล้วใครที่ลองแล้วมันไม่ลงคุยกับเราสิเราไลฟ์อยู่เรื่อยๆแบบลองเปลี่ยนเวลาไหมครับลองเอาไฟเบอร์ไปเพิ่มไหมครับหรือลองปิดอย่างนี้ครับมีคนหนึ่งนะที่ผมเล่าประจำคือกินไป2กล่องบอกไม่ลงทีนี้เขาบอกจะเลิกสั่งหมดได้นะครับเอาไงดีเขาบอกอ่ะแต่เชื่อคุณ2คนเดี๋ยวสั่งต่ออีก1ชุดใหม่2กล่องเขาก็หายไปเราก็บอกลองเปลี่ยนเวลากินนะครับผ่านไปเป็นอาทิตย์เนาะสุดท้ายกลับมาบอกหลังจากกล่องที่4พี่ลงแล้วค่ะอะไรมันไอ้อย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่มันทําให้เราอยากจะนั่งคุยกับคนยืนยันว่าเราไม่เคยโฆษณาเกินจริงหรืออะไรทั้งสิ้นเลยเราช่วยทุกคนแต่คืออย่างที่บอกไอ้คําว่าเกินจริงมันคืออะไรอ่ะเพราะว่าเป็นผู้เสมอนะเพราะเราลงเองเราเลยอยากมาพูดคือเป็นพูดตลอดเลยว่าเวลาชีวิตแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันการกินแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเบนน่ะกินแบบนี้เบนลงแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณกินแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ลงเหมือนเบนก็ได้นะเออเบนจะอธิบายตลอดอ่ะค่ะเพราะว่าเบนรู้อยู่แล้วว่า
การทำอะไรแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่มันจะปลอดภัยตลอดเวลาหลายๆคนก็คือโดนมาเยอะแล้วแหละเป็นเห็นแล้วแหละเพื่อนๆพี่ๆในวงการก็โดนมาเยอะเนาะแต่ว่าสำหรับตัวไม่ได้ก็เป็นผู้เสมอว่าถ้าเราทำนะเราจะบอกว่าเราทำแบบนี้แล้วถ้าไปย้อนดูไลฟ์ที่เบนพูดเบนพูดเสมอว่าอันนี้คือสิ่งที่เบนทำจริงแต่ถ้าตัวคุณเบนไม่รู้นะว่าผลจะออกมาได้เหมือนที่เราทำหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เป็นคนกินแต่มันมีเอฟเฟกต์ก็นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยเพราะอ่ะอย่างนอนไม่หลับเบนพูดนี่นอนไม่หลับเหมือนกันเบนก็นอนไม่หลับเบนก็พูดอันนี้ก็นอนไม่หลับเหมือนกันแล้วก็บอกว่าหิวคอแห้งก็เราก็คอแห้งเหมือนกันแต่ประเด็นคือสำหรับคนที่นอนไม่หลับบางทีมันมีตัวที่ชื่อว่าแอลคาเนทีนคือตัวช่วยเผาผลาญบางคนกินตัวเนี้ยแล้วร่างกายมันเผาผลาญเลยนอนไม่หลับซึ่งเวลาอะไรที่เราไลฟ์เราก็พูดเสมอว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องกลัวนอนไม่หลับกินแต่เช้าอย่ามากินกลางวันนะเผื่อมันทำงานมาถึงกลางคืนแต่บางคนกินแล้วง่วงมันแล้วแต่เอฟเฟกต์แต่ละคนแล้วหลายๆคนก็กลับมาบอกว่าไม่เห็นมีปัญหาเลยกินก่อนเราไม่อยากให้คนกินก่อนมื้อเย็นซะด้วยซ้ำเพราะกลัวเขาจะนอนไม่หลับคนเข้ามาตอบเต็มเลยอ๋อพี่ลงดีมากเลยครับพี่กินกลางวัน1เม็ดก่อนมื้อเย็นอีก1เม็ดหลับสบายแต่ละคนก็มันก็เลยแบบคือว่ามันพี่เป็นพี่แท้ๆหน่อยหลักการวันนี้ถ้าเกิดว่ามีหมายหรือมีอะไรจากทางเจ้าหน้าที่มาจริงๆเราจะดําเนินการยังไงอะไรเงี้ยพร้อมไปคุยเลยครับถ้ามีหมายมาจะพร้อมไปคุยเลยเพราะอยากชี้แจงในมุมของเราเพราะว่าเป็นบอกว่าเป็นไม่ชอบ1ใช่1เราไม่เคยทะเลาะกับใคร2เราไม่ชอบทะเลาะกับใครและ3คือถ้ามันไม่ดีจริงผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนรู้จักเรา2คนว่าถ้ามันไม่ดีจริงมันไม่เคยเกิดขึ้นกับเราจริงเราไม่เคยพูดไม่จะไม่เสียเวลามาไลฟ์เลยเสียจ๋าอย่างเงี้ยเมื่อกี้พี่มิกพูดอ่ะคืออย่างนี้เราตกเป็นครอบครัวเราตกเป็นเหยื่อทางผมไม่ใช่เหยื่อทางธุรกิจหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนเนี้ยผมกับเบนจริงและมีลูกๆอีกตกเป็นเหยื่อของสังคมเพราะคนคนเดียวที่ไปแจ้งความเราไม่เอาจริงๆนี่แอบงงนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราอ่ะบอกว่าเราลง10โล2เดือน10โลนะเราก็หลังจากนั้นก็ลงอีก3ก็ลงมา13เป็นว่า13อ่ะมันยังดูเป็นไปได้กว่า30นะ3ลงมา30โลหรือว่าแบบเป็นว่ามันมีเคสอื่นที่มันน่าสนใจกว่านี้วันนี้นะวันนี้นะเข้าใจมั้ยพี่เอชุติมาโทรมาหาเลยฉันลง20โลทําไมเค้าไม่มาฟ้องฉันวะ27ด้วยพี่เออ่ะพี่เอถูกมั้ยแล้วเค้ามีคนอื่นโทรมาอีกบอกว่าอ่ะแล้วแบรนด์อื่นที่บอกนั่งอยู่เฉยเบิร์นอ่ะทําไมเค้ามาฟ้องด้วยอ่ะไม่รู้ผมไม่รู้เป็นว่าแต่ผมแค่งงว่าทําไมผมไม่รู้คือแต่ละยี่ห้อเนาะเค้าก็จะมีจุดขายของเค้าแหละที่มันก็ต้องหาจุดขายของตัวเองแต่อันเนี้ยเบนไม่ได้มีจุดขายอะไรเลยคือเบนเอาตัวเองที่กินจริงๆมาเล่าความเรียวของเรานี่แหละใช่เบนก็คือบอกว่าเออเบนกินแบบนี้นะแล้วเบนได้ผลนะแค่นั้นเลยแต่เบนจะไม่ได้แบบโหกินแล้วมันแบบพี่กิน3เม็ดลง3โลเลยอย่างเงี้ยไม่เคยพูดเลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้คือจะไม่พูดเลยที่มันเป็นไปไม่ได้เลยเราก็จะพูดเสมอเช่นของเบนเนี่ย2เดือนเบนลงไป10แต่มิกิน2เดือนมิกลงแค่6แค่นี้มันก็แตกต่างนะไงสองสามเกือบ3ปีสามปีที่แล้วมิกเป็นคนจ่ายเงินเองชอบตรงนี้คอนเฟิร์มเป็นคนจ่ายเงินเองถ้ามีเดี๋ยวสถาบันดูดน้ำดูดไขมันเขาจะเสียหมดเลยนะเนี่ยเอางี้ดีกว่าคือดูดแล้วมันโยโย่ไม่พูดไอ้ยานที่เขาพูดไม่เคยผูกไปเลยผิดเลยครับถึงได้แบบว่ามาสิมาคุยกันคือถ้าอย่างนั้นน่ะคุณโทรมาถามข้อมูลเราก่อนก็ได้เราให้ข้อมูลที่ถูกแล้วคุณคุยสิคุณจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปแล้วมาสู้กับเราไม่ใช่แต่จริงๆนะเป็นคิดว่าถ้าสมมุติว่าดูรายการคุยแซ่บตลอดคือเราออกทีวีตลอดเนาะก็คือทุกคนก็จะเห็นพัฒนาการของเบนแหละว่าเดี๋ยวบางทีเธอก็ผอมบางทีเธอก็อ้วนแล้วระหว่างทางที่แบบเรากินชาเข้าไปอ่ะทุกคนที่อยู่ในรายการเองแล้วก็คนดูเองอ่ะเป็นว่าเขาก็เห็นแหละมันจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเพราะว่ามันมีการพัฒนาของมันไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆแล้วก็ปุ๊บไปเลยอ่ะเพราะว่าเป็นว่าคนดูก็เห็นมันเป็นออกทีวีอาทิตย์ละ2น่าจะ 2-3 วันด้วยซ้ำนะคะก็น่าจะมีคนเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถ้าถามก่อนหน้านี้มีผ่าตัดกระเพาะด้วยเราบอกว่าเอ้ยไปผ่าตอนไหนก่อนคือถ้าผ่าเนี่ยน่าจะได้นอนพักหรืออะไรสักอย่างแล้วก็น่าจะผอมได้มากกว่านี้อ่ะคือถ้ามันตัดเยอะมากแล้ว 70-80% อะไรเงี้ยมันคงไม่ได้ตัวเท่านี้มันน่าจะคือคนที่มาหาว่าเบนตัดกระเพาะเนี่ยนะ
เราถึงขั้นไปคุยกับหมอเลยนะว่าจริงๆแล้วคนที่ตัดกระเพาะต้องยังไงครับเขาบอกว่าต้องมีแผลข้างบนต้องมีน้ำหนักเกิน85ก่อนและมีแผลตรงนี้กี่จุดเขาบอกว่าหมอคนนี้ทำเก่งสุดจะได้ประมาณแค่นี้เบนก็เคยเปิดท้องโชว์แล้วทุกอย่างโชว์หมดแล้วซึ่งเราก็ไม่เคยโกรธเลยนะมันดีต่างหากที่เราบอกว่าเราไม่ได้เปิดแต่ว่าลองสิจากคือพูดง่ายเราเคยลองหลายแบบแล้วเราเสียเงินหลายแสนมาแล้วแต่มันไม่ได้ผลพอเราเหลือหลักร้อยหลักพันกลายเป็นเห็นผลเราเลยไม่อยากให้คนต้องมาเสียเงินแบบไม่ได้ผลเหมือนเราแค่นั้นเองก็คือเรื่องมันมีอยู่แค่นั้นแต่พอมาถึงตอนนี้ก็เลยแบบมันถึงขั้นที่ทนายโทรมาเยอะมากถึงขั้นแบบว่าแล้วคนที่เคยว่าจะเอาเรื่องด้วยมาผมก็บอกยังผมยังไม่ค่อยอยากอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะผมยืนยันว่าเราไม่อยากทะเลาะกับใครเราไม่ชอบทะเลาะกับใคร